การวินเนอร์ทิปนะคะวันนี้ก็พบกับพี่แปงเช่นเดิมค่ะโดย EP นี้นะคะก็จะต่อกับ EP ที่แล้วค่ะใครยังไม่ได้ดูนะต้องกดไปดูนะคะสำหรับ4 สเต็ปการจำเพลงของเรานั่นเองค่ะแล้วใน EP นี้นะคะก็จะเป็นสเต็ปที่3กับสเต็ปที่4นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเรามาต่อกันเลยค่ะว่ามันมีอะไรกันบ้างที่3นะคะเรารู้ไปแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้คือรู้ไปแล้วว่ามันมี present อะอะไรบ้างเราย้อนกลับมาในเรื่องของ past กันบ้างดีกว่าค่ะช่วงเวลาของ past เรามาเขียนกันค่ะว่าเราจะเขียนยังไงกันบ้างในสเต็ปที่3โดยที่เรานะคะจะต้องเปลี่ยนกริยาค่ะที่อยู่ใกล้กับประธานมากที่สุดนะเปลี่ยนกริยานั้นให้เป็น verb ช่อง2ทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติเป็น verb ช่อง1ก็เปลี่ยนเป็น verb ช่อง2 is am are ก็ให้เปลี่ยนเป็น was were นะคะแล้วก็has have ก็เปลี่ยนเป็น had นั่นเองค่ะแสดงว่าเมื่อเราเปลี่ยนแล้วจาก verb ช่อง1กลายเป็น verb ช่องที่2ทำให้ในช่องของ past เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนได้ทั้งหมดแล้วค่ะนี่ก็คือสเต็ปที่3นั่นเองและแล้วนะคะเราก็มาสู่ในสเต็ปสุดท้ายก็คือสเต็ปที่4กันแล้วค่ะสเต็ปนี้นะคะพี่ปานบอกเลยว่าง่ายมากๆง่ายแสนง่ายง่ายที่สุดในทุกๆสเต็ปทั้ง1 2 3เลยกันทีเดียวนะคะ wow. แต่น้องๆจะต้องเตรียมปากกาสีแดงขึ้นมาค่ะหรืออาจจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองอะไรก็ได้สีที่มันแบบแสบๆนิดนึงหยิบปากกานั้นขึ้นมานะคะแล้วเรามาทำกันค่ะในสเต็ปที่4ค่ะในสเต็ปที่4นี้นะคะมันจะเหลือฟิลเตอร์ใช่ไหมคะก็คือเหลือฟิลเตอร์ในช่วงเวลาของฟิลเตอร์ที่เรายังไม่ได้เขียนกันเลยในช่องตารางที่เราทำในสเต็ปที่1เราจะทำยังไงให้ย้อนกลับมาใน present ค่ะ present ก็คือช่องเวลาของ present นะเรามาดูในช่องเวลาของ present แล้วก็เอาปากกาสีต่างๆที่น้องๆเนี่ยหยิบขึ้นมาไฮไลท์ต่างๆเนี่ยมาขีดกึ่งกลางแยกระหว่างประธานกับส่วนข้างหลังทั้งหมดนี้แล้วเราพอเราขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขีดไปแล้วทุกช่องเลยขีดแยกเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใส่คำว่า will ลงไปในกึ่งกลางที่เราขีดหรือเอาปากกาแดงขีดค่ะใส่ทั้งหมดเลยที่เป็น will เราก็จะได้แล้วค่ะในช่องของ future หรือว่าเวลาในช่วง future นั่นเองและนี่ก็คือท่าทั้งหมดนะคะ tense ทั้งหมดในวิชาภาษาอังกฤษของเรานั่นเองค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับ4 step ในการจำ tense ต่างๆของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น pastpresent หรือว่า future น้องๆก็สามารถที่จะพบความมั่นใจในการทำ grammar ต่างๆไม่ว่าจะเป็น error หรือว่า gap หรือว่า9วิชาสามัญหรือแม้กระทั่ง onet ข้อสอบไหนๆนะคะน้องๆก็สามารถทำได้ค่ะถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะจำ4 step ในการทำ tense ต่างๆได้นั่นเองนะคะก็หวังว่าพี่แบมนะคะจะทำให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองนะคะเหมือนกับการท่องสูตรคูณเลยเหมือนกับการจำสูตรวิชาคณิตต่างๆนะคะพี่แบมก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะสามารถที่จะจำเทนส์ได้นะคะพี่แบมจำได้น้องๆเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะจำได้เช่นกันนะคะเมื่อนิสิตจุฬากว่า40คนรวมตัวกันทำหนังสือเพื่อน้องม.4ถึงม.6อ่านแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเกรดดีขึ้นวิชายากก็กลายเป็นง่ายราคาเป็นมิตรกับนักเรียนทุกคนอยากดูแล้วใช่ไหมว่าหนังสืออะไรหนังสือสองเล่มนี้เลยขายดีอันดับหนึ่งเลยนะ wow. เล่มแรก Winner Short Note สรุปครบ8วิชาม.4ถึงม.6อันดับหนึ่งด้านเก่งสอบเพราะพี่นิสิตจุฬาเขาเน้นให้ว่าต้องจำตรงไหนไปสอบทั้ง8วิชาเลยอ่านไปสอบได้ตรงจุดแน่นอนอันดับหนึ่งสรุปเข้าใจง่ายที่สุดทั้งเล่มเขียนด้วยลายมือพร้อมด้วยสีสันและภาพประกอบจากวิชายากๆกลายเป็นง่ายมากแน่นอนวินเนอร์พันคิววิทรวมโจทย์และเฉลย 1,000 ข้อรวม4วิชาม.4ถึงม.6โจทย์สำคัญมากถ้าอยากสอบติดเนี่ยต้องทำนะครับ oh, no. อันดับ1โจทย์เหมือนข้อสอบจริงทุกโจทย์คัดเลือกโดยอาจารย์และนิสิตจุฬามากกว่า40คนโดยเลือกจากข้อสอบ2ปีก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมในทุกระดับอันดับ1เฉลยโคตรละเอียดเฉลยทุกข้อเขียนอธิบายพร้อมรูปประกอบเหมือนมีติวเตอร์ดีกรีจุฬามาคอยติวข้างๆตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าโจทย์มารูปแบบไหนก็ไม่ต้องกลัวถ้าเราทำครบ 1,000 ข้อก็พร้อมกว่าคนอื่น 1,000 เท่ารีบสั่งกันมาเลย Winner Short Noteสรุปครบ8วิชาม.4 ถึงม.6ราคา550 บาท Winner พันคิววิท
รวมโจทย์และเฉลย 1,000 ข้อราคา560บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @winnerstudy วันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเช่นเดิมค่ะเราต้องอย่าลืมนะคะให้กำลังใจกันนิดนึงนะอาจจะเป็นการกด Subscribe ก็ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งก็ได้หรือว่ามาดูช่องเราบ่อยๆดูที่ EP ย้อนหลังตามนี้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาววินเนอร์สตาร์ทของเรานั่นเองค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ